สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับเปิดตัวแบบผีเผลอตลาดเก้าแล้วก็อยู่กับใครวันนี้นะทำตัวด้วยครับใช่พูดดีจะทำลายรถไฟอย่างย่อมรู้เป็นอะไรกับไอ้หมอดีเป็นอะไรอุ้ยนี่คือไอเทมระดับห้ามมีใครแตะต้องเด็ดขาดแตะต้องปุ๊บเท่ากับตายไปเท่ากับไปสร้างใหม่ได้เลยแต่วันนี้นะฟ้าเรามาในทีมของไมค์ครับเรเวล1ถึงเรเวล100แต่ว่าครั้งนี้มัน11,000วะเลเวล1ถึงเลเวล1ล้านอะไรเงี้ยไม่เอาเยอะเกินไปในวันนี้นะฟ้าเรากลับมาในคอนเทนต์นั่นแหละแต่ว่าในเนื้อหาของบายครับบ้านลึกลับอันนี้ไม่ลึกลับหรออันนี้หรออย่าไปยุ่งกับมันได้ปะขอร้องนะเฮ้ยแล้วฟ้ามีคนกดไลค์ให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเลยนะเว้ยครั้งนี้เนี่ยเราขอเหมือนเดิมเลย75ไลค์75เอ้ย 7,500 ดิไม่มีมุกอะไรทั้งนั้นล่ะไม่มีมุกใช่ไหมอย่าตลอดเลยใช่แล้วคนกดไลค์ให้เราถึงตาเราตั้งเป้าหมายจริงๆนะครับคือ 7,500 ไลค์ครั้งนี้ผมขอถ้า 10,000 ไลค์ไอ้ฟ้าจะชนรถไฟอย่าถ้า 10,000 ไลค์ถ้า 10,000 ไลค์อ่ะจะชนเลยอย่าเอามันไปเอาอย่าเอามือน้อยๆของมึงไปแตะของสิ่งใหญ่ๆอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบพร้อมยังฟ้าสำหรับอันแรกพร้อมแล้วครับตับ1อย่าเพิ่งเริ่มขออธิบายก่อนด่านนี้ด่านแรกเนี่ยฟ้าเป็นคนระดับผู้เล่น Minecraft ที่ทุกคนต้องเคยรู้ว่ามันมีอยู่ใน Minecraft นะบ้านใต้ดินอย่างเงี้ยโอ้ดูดิสิครับโหมันสุดยอดมาเลยครับด่านที่1ง่ายกี่ต้องการอะไรฮึด่านนี้ไงอ่ะบ้านที่ซ่อนอยู่ในแมปนี้ให้เจอเว้ยอุ๊ยว่าเราไปดิกดคอนโทรลแล้วก็เดินหน้าอ๋ออุ๊ยนี่ให้กูเคลียร์ทีมไหมเคลียร์ทีมอย่างนั้นเหรอสวยงามอันนี้คือบ้านใต้ดินที่แบบผู้เล่นมาครับปกติเขาต้องเคยทำกันทุกคนกูไม่เคยใช่เหรอกูไม่เคยลงมาแล้วเจอทีมคีเปอร์เนี่ยอันแรกเขาเรียกว่าเป็นการทำให้มึงได้ตื่นเต้นกับด่านต่อไปต่อมาด่านที่2ด่านเลเวลยี่สิบกลางเวลาเขตเดี๋ยวนี้แหละว่าเราจะกลางเดี๋ยวนี้แหละกลางเนี่ยอย่าทำเป็นไรอาณาเขตของเราดิเอาล่ะฟ้าด่านนี้อธิบายง่ายๆเลยคือเราต้องหาทีนทีรถไฟหาบ้านลึกลับซ่อนอยู่ในแมปนี้อีกแก้วอ่ะใช่คิดดีๆคิดดีๆเฮ้ยอะไรกดชิปออกดิพ่อหนุ่มอ้าวอุ้ยเข้ามาแล้วเว้ยเนี่ยแหละอันนี้มึงคิดว่าไงเป็นบ้านกำลังที่ดีไหมเอ้ยบ้านซ่อนลึกลับที่ดีไหมเออกูว่ามันแบบช่วยประหยัดอะไรได้เยอะเลยแต่กูว่ามึงเดี๋ยวกูขอแก้ไขในด่านนี้ได้ปะยังไงวะนี่มึงต้องเปลี่ยนรถก่อนเฮ้ยจบเลยนะรถอันนั้นอ่ะกลางอนาเขตอันนี้ให้กี่คะแนนฟ้าแบบนี้ยังเฉยๆอยู่มันไม่ได้ตุ้มตามให้สัก8ละกันโอเคคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับต่อมาเลเวล30ลบ10ลบ10ด่านนี้เล่นไงวะตลอดเลยด่านนี้คือเป็นด่านที่แบบกูสร้างมาเพื่อให้มึงกลางไม่ใช่นี่ให้ลงไปเลยลงไงอ่ะที่ขวาปกติเออเฮ้ยตรงไหนนะอุ้ยอะไรอ่ะมึงเราไปดิกูโดนมนแล้วเหรอเราไปเดี๋ยวนะกูเซิร์ฟเวอร์อ่ะไหนอันนี้เป็นบ้านลึกลับที่แบบเวลาใครลงมาแล้วไม่รู้แล้วก็จะตกใจนิดหน่อยอ๋อคือแบบลงมาปุ๊บโดนกลางอนาเขตงี้แต่ด่านนี้โคตรกระโปงเลยว่ะคุณผู้ชมไปดีกว่าด่านนี้ด่านระดับ40ด่านนี้เป็นด่านง่ายๆเลยนะฟ้าเอาว่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรก็นี่ไงเป็นแบบบ้านลึกลับระดับปกติเว้ยก็เข้ามาในที่ที่คนไม่รู้ไม่ด่าน2ด่าน3มึงหัวกว่าเลยวะโอ้โหโอ้ยเต็มกราฟอีกแล้วระดับ50ชาราด
ด่านนี้เนี่ยตอนแรกกูอาจจะให้มึงคิดขั้นมหาอัลติเมทแล้วแต่กูกลัวคิดว่ามึงคิดไม่ออกกูก็เลยใบ้ให้นิดหน่อยตามรูปที่เห็นต้องใช้คำสาบใช่ไหมคำสาบอะไรวะมายังไงวะกลางอนาเขตเราคิดดูว่าด่านนี้มึงทำยังไงถ้าแบบมึงสร้างบ้านรอยฟ้าอยู่ข้างบนโคตรง่ายเลยอันเนี้ยโอ้ยอันนี้โคตรง่ายเลยโอ้อันนี้มันง่ายเกินไปว่ะก้าวเพื่อนถ้ากูไม่บ้ามึงอยากคิดออกไหมคิดออกไอ้ท่านมึงโอ้โหมึงทำเป็นกล่องน้ำอย่างนี้ใครจะไปรู้ฮะแต่อันนี้คือมันแบบมันก็ซ่อนได้เนียนอยู่นะกูอันนี้กูให้ก้าวเลยว่ะซ่อนเนียนเหรอจากใจกันมึงอะนะเออกูว่ามันคนไม่รู้หรอกว่ากล่องเฮียอะไรใครเขามาวางอย่างนี้วะก็เดินข้ามไปเลยแรงเหลือเกินแต่ประเด็นคือเว้ยคนเจ้าของบ้านอ่ะไม่สร้างขึ้นลิฟต์ขึ้นมาได้เว้ยแต่ขึ้นแบบดอกไม่ได้เว้ยเหมือนขึ้นมาตายอ่ะเอาละด่านต่อมาดีกว่าระดับ60ตรงถ้ำไปอยู่ในใจเธออันนี้ใบให้ว่าบ้านอ่ะมันอยู่ข้างในเว้ยแต่มึงต้องหาวิธีที่แบบใช้สมองนิดหน่อยเออคิดว่าอันนี้เริ่มยากแล้วว่ะใบให้ว่ามีธนูกับลูกธนูeasy มึงดูกูแค่ดอกเดียว one shot one killอะไรวะมึงคิดอะไรออกเหรอดูแล้วกูนะอะไรหรอกำลังหาปุ่มใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ปุ่มไวฟ้ามันลึกลับกว่านั้นให้เฉลยไหมง่ายๆยิงไปตรงกลางยิงยิงกระแพงไม่ใช่ยิงกูนี่นี่นี่ดีๆแล้วเป็นไงเป็นการใช้คอมมานด์ที่อยู่ในบั๊กกําแพงอีกทีนึงแต่ถ้ามึงยิงฝั่งนี้ตัวกระทั่งข้างก็จะเปิดออกว้าวอันนี้เป็นไงเข้ามามึงก็ได้นั่งอาบน้ําชิลๆนี่กูอันด่านที่แล้วให้10เลยจริงอุ้ยจริงเหรอแม่งเจ๋งดีว่ะกูไม่รู้เลยกูคิดไม่ออกระดับ70ด่านนี้กูลืมเปลี่ยนชื่อด่านแบบนี้เนี่ยไม่ให้ว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้โอเคว่ากูฉลุยละเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามึงหยิบอะไรออกมาแต่ไม่ให้อย่างนึงว่าแบบนี้เนี่ยฟ้ามันต้องเล่นในตอนกลางคืนด้วยเว้ยโอ้ยเอ๊ะอะไรกลางคืนเป็นไงคิดออกหรือเปล่าใช้ไอเทมไม่ให้ว่าเป็นพวกแบบที่ขูดอะไรพวกนี้อ๋ออันนี้ป่ะว่าหยิบอะไรออกมาวะอะไรก็ได้ที่คุณระดับพระเจ้าเฮ้ยถึงจะไม่ถูกแต่ก็เกือบถูกเฮ้ยรู้ยังเนี่ยมันจะมีไอ้นั่นใช่ไหมล่ะไอ้รถไฟอ่ะรถไฟไฟไหนวะไม่มีอะไรอย่างนี้ต่างหากล่ะกูบอกแล้วเอ้าคือจริงๆมึงไม่ต้องปรับตอนกลางคืนก็ได้มึงรถไฟก็ได้ไม่เพื่อให้มันเนียนขึ้นไงตอนกลางคืนแบบกลัวมีคนตามมาตอนเอ้ยไม่ใช่กลัวตอนเช้ามีคนตามมาเลยมาตอนกลางคืนแทนอะไรประมาณนี้ไงกูเข้าใจละมามึงดูจำลองสถานการณ์ทีวีมาโอ้นั่นจะคนร้ายดิวิ่งทำอย่างนี้ดิหนีไม่พ้นได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้าเดี๋ยวปุ๊บขุดลงแมวแมววะท่านหนีพ้นแล้วลงแบบท่ายากเฉยเลยต่อมาครับคุณผู้ชมโอ้กลางระดับ80ว้าวด่านนี้โอ้ยกลางใหญ่เลยด่านนี้ใบให้ว่ามึงต้องเอาของไปใส่ในกรอบรูปเฮ้ยมึงจะใช้ของอะไรดีกูให้มึงเลือกเลยแล้วแต่คิดไปแล้วไม่เคยรอดจากไอ้หมอนี่อ๋อคือไข่รหัสมอสใช่ไหมใช่ผมจะใบให้แล้วคุณผู้ชมว่าที่ถูกอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นี่ Bruh. แต่ไอ้ฟ้าไม่ถูกแล้วกำหลอกลวงไม่หลอกลวงมันต้องแบบมีการหมุนเหมือนตู้เซฟนิดหน่อยด้วยเฮ้ยเฮ้ยงงไอ้ฟ้างงอันไหนวะเฮ้ยงงไอ้ฟ้างงเยอะนี่มึงงงจริงปะเนี่ยมึงเจอนะเว้ยโอ้ยยังแค่ไอ้เกมมึงเอาไปเลย20ไป9มึงก็ขู่ความพยายามใช่เหรอให้20เลยเหรอเอ้ยคนเบี้ยวเลยอ่ะไอ้เกมความฝันวัยเด็กที่กูอยากมีแบบทางลับมึงทำยังไงอ่ะความฝันในวัยเด็กเฉยเลยเฮ้ยมันเบี้ยวมากเลยมึงทำยังไงอ่ะง่ายๆเลยเว้ยคลิปนี้กูเคยทำใน TikTok ไว้แล้วซึ่งกูคิดว่าอันเนี้ยมันดีมากๆเลยนะเว้ยโคตรดีอ่ะตายใครบอกว่าไม่ดีอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมต่อมาระดับเวล100 FIFA ถึงเวลาของเองแล้วแน่นอนว่าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนในแต่ละด่านก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วรับด่านที่99ไอ้ฟ้าไหนมันเป็นยังไงอธิบายตาบายกันไกลผ้าไหมของมึงอ่ะมันเป็นแบบทางเข้าใช่ป่ะแต่ภายในบ้านอ่ะมันก็ต้องมีแบบของตกแต่งด้วยใช่ป่ะล่ะอ่าฮะเอออันนี้คือกูทำเป็นธีมแบบฉลองปีใหม่กับเพื่อนไงจะสิ้นปีแล้วไงอ๋อได้เลยเอาดีอันนี้ก็คือแบบมึงทำฉ
ฉลองแบบปีใหม่เลยอย่างนั้นหรอเออกูทำมาเพื่อแบบอวยพรทุกคนเลยนะต้องกลางคืนด้วยนะเออต้องหมุนใช่ไหมถูกไหมหมุนเลยว้าวคือเราเปลี่ยนกูเป็นกูไอเนี่ยกูแบบกูมีสีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบฉลองปีใหม่เอาจ้าโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับอยากให้มีอะไรต่อในคลิปหน้าเลเวล1ประทัด100เอาคอนเทนต์อะไรต่อสามารถแนะนำมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันเจอกัน